สวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูอยากจะมาแข่งทั้งทรงผมน้องหมาใช่ค่ะแข่งเดี๋ยวกันซิยิ้มกันซิค่ะแล้วน้องหมาที่หนูยิ้มหนูยิ้มจะมาทำทรงผมแข็งก็คือนี่เลยเฟอร์รี่แชกกี้ชอนตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงแสนรู้ดูดิเขามีผมยาวมากเลยนะและดูสิดูตาเขาเหมือนตัวนี้ค่ะจริงมากเลยตาโตตาโตและมีผมยาวตกแต่งทรงผมตัดแต่งข้างหน้าแล้วก็มีหนวดแล้วก็ที่สำคัญมีอะไรรู้ไหมมีหนวดด้วยแม่ปู่จะมาแกะเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุ๊กตาแสนรู้นี้มีเสียงแล้วก็ขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยเขามีแบตเตอรี่แถมมาให้ด้วยนะคะนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ขอโทษค่ะแบตเตอรี่นี่ก็คือขาไหนจริงขาไหนจริงนี่นะคะขาไหนจริงคุณแม่จะให้หนูยิ้มหนูแย้มดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองคือตกแต่งทรงผมแล้วมาประกวดกับคุณแม่โอเคไหมคุณแม่จะเป็นคนตัดสินนะสองที่หนึ่งลงมือทำค่ะให้เวลา2นาทีแม่ทำผมให้มันตรงๆโอ้โหช่างช่างยิ้มกับช่างแย้มเสร็จแล้วแล้วน้องๆช่วยตัดสินด้วยนะคะรอบที่1ใครชนะของหนูแย้มยิ้มกันดีเดี๋ยวดูกันอันนี้คุณแม่ให้หนูยิ้มชนะนะคะเพราะว่าหนูยิ้มทรงผมเข้ารงอย่างนี้ของหนูแย้มนี่แบบนิดหน่อยอย่างนี้ของหนูยิ้มจะเป็นทรงที่ดีกว่านะคะต่อไปรอบที่2จับหนวดนี้หนูแย้มจับหนวดนี้นี่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะรอบที่2ยังไม่ให้ดูนะคะแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่แล้วหลับหลับหรอเสร็จแล้วหันหน้ามาทุ่มๆของหนูแย้มของหนูยิ้มรอบที่2ใครชนะเอ่ยบอกไม่ปุ๊ยด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนชื่นชื่นชื่นอันนี้ให้หนูแย้มชนะเพราะว่าทรงหนวดของหนูแย้มสวยแล้วก็ผมที่โค้งลงมาสวยงามเท่เย้เสมอกันรอบต่อไปเปลี่ยนหนวดเป็นหนวดไม่มาเปลี่ยนหนวดได้ยังไงโอ้โหหนูย้ำทำอย่างนั้นหรอตั้งขึ้นเลยเหรอน่ารักเอาไปยันน่ารักคือยิ้มไม่เห็นน่ารักเลยหนูยิ้มแต่นี่หนูยิ้มหนวดได้ยังยิ้มมาได้ยังไหมอยากให้ต้องเป็นสมัยโอ้โหตอนนี้ใช้แบตเตอรี่ถ่ายละนี่เป็นพี่ปีคุณแม่คุณแม่ขาเป็นคนนุ่มมากเลยค่ะหมดเลยค่ะคนนุ่มเลยเหรอโอ้ละเอียดละออเหลือเกินโอ้โหแบบเนี้ยมากให้ตกแต่งที่หนึ่งจะเข้าประกวดแล้วนะให้ตกแต่งที่หนึ่งโอเคให้ตกแต่งเสร็จแล้วโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอีกนิดนึงให้ตกแต่งโค้งสุดท้ายแล้วนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาอันนี้ของหนูแย้มอันนี้ของหนูยิ้มแน่หมดเวลาแล้วมาเอฟมานะสุดท้ายนี้ตัวรอบสุดท้ายใครชนะเอ่ยบอกแม่ปุ๋ยด้วยนะคะเด็กน้องๆ อันนี้ขอตัดสินให้หนูแย้มเพราะว่าทรงผมหนูแย้มไม่เหมือนเดิมนะทรงผมแย้มแบบเรียวๆแล้วก็ตั้งลมพุ่งไปข้างหน้าหนวดก็มีความหนวดก็มีความสวยเรียบตรงรอบนี้นะคะแม่ปุ๋ยกับพ่อบอลจะเป็นคนตกแต่งทรงจะตกแต่งกับใครอยู่ฝ่ายคุณแม่ยิ้มอยู่ฝ่ายพ่อบอลโอเคหนูยิ้มอยู่ฝ่ายเราด้วยกันนะโอเคพ่อบอลทำให้ชนะให้ได้นะมาแบตเตอรี่มาทำให้ชนะให้ได้นะพ่อบอลจะทำให้ชนะเลยนะทำให้ชนะเลยนะพ่อบอลสิแม่ปุ๋ยอย่าเล่นแบบนะโอ้ไม่เรียนหรอกค่ะตอนนี้นะคะของพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอบนี้ให้น้องๆเป็นคนตัดสินนะคะว่าของใครสวยที่สุดตัวที่หนึ่งของแม่ปุ๋ยค่ะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มทีมแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มเย้นี่คือทรงผมเปลี่ยนน่ารักคิดคืออันนั้นนี่ต่อไปของพ่อเป็นทีมอะไรเอ่ยสไตล์หนุ่มหล่อมากเท่โอ้โหมีมีหนุ่มหล่อใช่เป็นสาวเป็นหนุ่ม
อันนี้เหมือนเบบีตอนเด็กใช่ให้น้องๆบอกแม่ปุ๋ยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเบบีเลยมาโอ้นี่นะฉันเปิดร้านนะฉันเปิดร้านบาร์เบอร์ฉันเปิดร้านตัดแต่งทรงผมน้องหมาสุนัขแสนน่ารักสวัสดีจ้าทำผมให้จุ๋ยๆนะโอเคชื่อว่าอะไรนี่เจ้าอะไรเขาชื่อแมมแมมชื่ออะไรคะบูบี้บูบี้นะคะสวัสดีบูบี้อุ้ยมันเห่าคุณแม่คุณมันจะกัดคุณแม่ไหมไม่กัดอ๋อไม่กัดนะคะไม่กัดแม่ปุ๋ยใช่ไหมคะใช่เอ้ยมันเชื่องมากเลยน่ารักดูสิไม่เห่าอะไรด้วยไม่เห่าคุณแม่ไม่กัดคุณแม่ด้วยอาบน้ำมาหรือยังจ๊ะอาบน้ำแล้วอ๋ออาบน้ำมาแล้วโอ้โหขนนุ่มมากเลยอะทรงผมจะทรงผมแบบไหนคะแบบเท่ๆหรือว่าสวยๆน่ารักน่ารักแบบสวยๆน่ารักน่ารักได้เลยค่ะสวยๆน่ารักน่ารักได้เลยค่ะเอานะมัดหนังยางด้วยนะเอาแบบสวยๆน่ารักเลยคุณแม่ใช้หนังยางมาหนังยางมาไปทรงผมเดียวแล้วก็ไปทำคุณแม่ทำได้เลยค่ะได้เลยเหมือนกับหนูยิ้มนะดูดิตาสวยๆอ่ะมาของตาโตแบบเหมือนของจริงมากสวยมากเจ้าของบูบี้อยากได้ทรงอะไรเป็นพิเศษไหมคะทรงผมเปียอ๋อทรงผมเปียหนวดเปียผมค่ะเปียหนวดกับเปียผมได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะเออชอบเหรอคะมันมีเสียงเสร็จแล้วค่ะเออเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะบูบี้โอเคอยากไปหาเจ้าของอ่ะมาสิเจ้าของมารับหน่อยทั้งหมด350บาทค่ะจ่ายตังค์สิคะไปเลยไปเลยสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะอ๋อนี่ไงลิ้นหนูยิ้มบอกอยู่ยิ้มอยากจะมาเชิญลิ้นนี่เลยนะคะจะทำยังไงให้มันร้องอ่ะทำให้มันเล่นเหมือนเล่นผมอ่ะนี่ไงเหมือนเราเล่นผมสัมจับสัมผัสก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะนี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ปุ๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย